โอเคค่ะต่อนะพอดีน้องโทรมานะคะก็เลยได้วางสายแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปคุยกับน้องนะคะพอดีน้องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนาะเหมือนเมื่อเช้านี่ค่ะจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเมื่อเช้านี้เนาะก็น้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะว่ายายยายไปฟังรายการนี้หน่อยสิอะไรเงี้ยนะบอกว่าเรื่องอะไรเหรอแกอันเนี้ยเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะยังไม่ได้ไปฟังรายการมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะเขาไปเล่าในรายการที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาอะคงประมาณเป็นคนที่ชอบดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอหมอท่านหนึ่งที่ดูดวงดีมากเลยแม่นมากอะค่ะแม่นมากแล้วทีเนี้ยเขาก็ทักในหลายอย่างที่เกี่ยวกับแกแม่นแกก็เลยมีอยู่เหมือนมีประมาณทักว่าแกโดนอะไรที่ไม่ดีกับตัวนะเข้าตัวนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเขาบอกว่าเขาจะไปแก้เนี่ยเป็นครั้งละแสนอัพอะค่ะแสนอัพแล้วไปหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยอะไรยิบย่อยนี่ไม่ได้นับนะแต่ค่าดูเนี่ยค่าแก้เนี่ยเป็นแสนนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าไปเขาเหมือนเขาไปอีกที่นึงแล้วก็เลยเหมือนมีคนไปช่วยเขาว่าคุณโดนไอ้นี่มานะไปหาที่อื่นนะคะเหมือนคงจะเริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะฉันทำไมฉันถึงเหมือนโดนอะไรตลอดเวลาทำไมฉันต้องไปแก้ตลอดเวลาก็เลยไปเจอพระท่านก็เลยช่วยก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เราจ่ายมาที่เราไปครั้งๆมาที่ไปแก้มาตลอดเนี่ยแสดงว่าหมอคนนั้นน่ะทำใส่เราเพื่อที่อยากแก้ได้เงินเราในการแก้นะฮะและเขาบอกว่าเขาเสียใจที่เขาไปแนะนำคนเนี้ยให้หลายๆคนได้รู้จักให้เป็นคนที่อยู่ในวงการได้รู้จักเขามาเล่าในรายการนะว่าเขาอ่ะรู้สึกผิดแต่ว่าตอนที่ไปแนะนำน่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวเนี่ยจากคนที่ดูให้อะไรเงี้ยนะนั่นแหละเราบอกว่าอู้ทุกวันนี้มันหากินกันแบบแปลกๆเนาะอะไรก็ตามที่ให้ได้มาซึ่งเงินไม่ได้คิดถึงคุณธรรมบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เลยอะไรเงี้ยนะดิฉันน่ะเคยได้ยินนะคะมีหลายคนบอกว่าอย่าไปดูดวงนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงกับทุกคนนะถ้าดูแล้วบางที่เขามีจรรยาบรรณเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแต่บางที่น่ะคือ1ดวงเราอาจจะไม่ดีหรืออะไรก็ตามทำให้เราก็จริงแต่ว่าใส่เรากลับคืนมาด้วยเพื่อให้เรากลับไปหาเขาแล้วก็ใส่มาใหม่แล้วก็กลับไปหาเขาคือวังวนอยู่แบบเนี้ยอยู่ในวัฏจักรของการเดินทางสายดำๆเทาๆมืดๆอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ในความที่แบบกายสังขารไม่ปกติตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะเคยได้ยินค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าคนเราจะใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะจะใจร้ายกับเพื่อนมนุษย์ขนาดนั้นเหรอเขามีความทุกข์เขาถึงมาให้ช่วยเราในการแก้ในการช่วยชี้เนี่ยเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคุยกับน้องว่าอุ้ยแกทุกวันนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนาะอยู่ยากจังเลยถ้าเราไม่ได้โชคดีที่จะได้ไปเจอใครที่สามารถช่วยเราได้บอกเราได้แนวทางในการออกจากวังวนนั้นได้เนี่ยมันคงจะอยู่ด้วยความทรมานมากนะฮะและทีเนี้ยก็เลยว่าเนี่ยดีนะที่เรายังได้มาสวดมนต์ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นเกราะป้องกันเราทั้งร่างกายและจิตใจคือจะไม่ให้เราเบนไปในเส้นทางที่มันอันตรายนะคะหรือว่าเหมือนมีอะไรชักจูงเราไปในทางที่อันตรายได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ยินแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างที่หลวงตาพูดได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะสิ่งเนี้ยไม่ดีนะสิ่งเนี้ยเราก็จะเอาตัวเราออกมาเพราะว่าด้วยความที่เราสวดมนต์นะคะเทพเทวดาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ะท่านดูแลคุ้มครองเราตลอดนะคะนี่แหละเวลาเรามาปฏิบัติธรรมน่ะเราไปเจอเรื่องทางโลกต่างๆเนี่ยเราได้ปัญญามากๆเลยแล้วว่าโอ้ยเราอยู่รอดปลอดภัยเราอยู่ปลอดภัยทั้งกายทั้งใจทั้งจิตเราจากพลังงานบุญที่เราสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทำบุญทำทานนี่เองดิฉันน่ะก็เลยแนะนำตลอดว่าญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาคุยกับเราหลังบ้านเนี่ยดิฉันบอกกับพี่คะพี่ทำแบบกรรมฐานนะคะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตพี่เนี่ยพี่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับที่ดีขึ้นนะไม่ใช่ที่แบบไม่ดีนะที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงกายวาจาจิตใจเปลี่ยนแปลงการแนวทางการใช้ชีวิตของพี่จะเห็นขึ้นไปตามลำดับ
ใครก็ตามที่มาคุยอะค่ะดิฉันจะแนะนำให้สวดมนต์ดิฉันไม่มีทางอื่นที่จะแนะนำเขาดิฉันบอกให้พี่ทำแบบนี้นะต้องตั้งจิตตั้งใจทำอะนะคะตั้งจิตตั้งใจทำให้แบบให้มันระลึกได้บ่อยๆในการสวดมนต์ในการภาวนาในการแผ่เมตตาในนี้ระหว่างวันที่มันว่างนะคะบังคับตัวแล้วบังคับตัวเองแล้วพี่หลายคนไปทำก็บอกผลที่เราได้ยินจากเขามาเนี่ยเราดีใจมากเลยคือบางคนน่ะจะบอกว่าคุณนาคะพี่ไม่ได้อยู่ในเวนั้นตลอดนะหมายถึงว่าจะต้องไปอยู่ในเส้นทางที่ดูนั่นดูนี่ดูโน่นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเดินไปเจอตอนนี้เราจะยังไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะไปในเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่น่ากลัวหรือเปล่าเช่นโดนชักจูงไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็เลยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเออเนาะคนเราเนาะไม่ได้คิดนึกถึงบาปบุญคุณโทษเลยเขาพูดเรื่องอะไรกันเขาไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเลยเขาแบบอยากมีอยากเป็นอยากได้ให้ทำในเวทในเส้นทางใดก็ได้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังค่ะว่าให้ระวังนะคะโอ้ยระวังหมดทุกอย่างเลยเหมือนอยู่ยากจังเลยอะไรเงี้ยนะอยู่ยากจังเลยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ชวนแนะนำให้มาปฏิบัติธรรมนะคะจะได้อยู่แบบอยู่รอดปลอดภัยนะคะโอเคเรามาฟังเรื่องทางบ้านนะคะวันนี้เข้าเรื่องทางบ้านเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังพี่ฮันนี่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาตยาดีใจที่ได้ร่วมบุญส่งธรรมทานให้กับญาติธรรมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติแบบกรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่ดูลย์นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่เอาไปแชร์นะคะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ว่าเวลาเราไปแชร์เนี่ยคนจะด่าเราในแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเอาไปแชร์ให้เพื่อนก็โอเคไปนะคะนั่นแหละเนาะบางทีเนี่ยเราต้องดูนะคะเวลาเราแชร์ทำมาให้ใครฟังเนี่ยว่าเขาจะอยากฟังหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเราอาจจะเป็นต้นเหตุของบาปนั้นเพราะว่าเขาอาจจะได้มีไม่ได้มีใจที่อยากจะฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ช่วยได้เฉพาะคนที่ช่วยได้ในการแนะนำให้ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะถูกจริตของทุกคนเวลาฟังแล้วอาจจะไม่ได้ถูกจริตในลักษณะแบบนี้ไปถูกจริตในลักษณะอีกแบบนึงแล้วแต่ว่าใครเคยมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดมาบ้างอะไรนะฮะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะคิดว่ามันเป็นบุญนะคะคิดว่ามันเป็นบุญในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็คิดว่าทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยอยู่กับบุญทุกการกระทำกายทำงานแล้วก็ตามทุกครั้งเนี่ยเราอยู่กับบุญเพราะจิตเราภาวนาอยู่กายก็ทำงานของมันไปทำงานกายหยาบๆทำสิ่งหยาบๆไปต้องทำอะไรก็ทำไปแต่จิตก็ภาวนาไปแผ่บุญไปบันทึกบุญไปอนุโมทนาบุญไปนะฮะให้ฝึกจิตให้ทำแบบนี้นะฮะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของแกนะจิตเราก็เรียกชื่อของเราไปเป็นหน้าที่ของแกนะหน้าที่แกจะต้องทำแบบนี้ในการปฏิบัติธรรมนะฮะกายงานทางโลกที่มันหยาบๆฉันจะเป็นคนทำแต่งานทางจิตในการปฏิบัติธรรมแกเป็นคนทำนะให้อยู่ในเนี่ย 3-4 อย่างเนี่ยตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้เนี่ยเมื่อทำไปเรื่อยๆจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นตามลำดับมันเองนะฮะไม่ต้องไปบังคับมันหรอกค่ะมันอยากยืนก็ยืนภาวนาอยากนั่งก็นั่งภาวนาอยากนอนก็นอนภาวนานะฮะทำอะไรก็ภาวนาไปด้วยแผ่บุญไปด้วยนะฮะมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่านั่งก็นิ่งจนแบบคนเห็นว่าเฮ้ยมันปกติไม่ว่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าคือเอาง่ายๆการปฏิบัติแบบกรรมฐานทุกขณะอิริยาบถนะฮะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรเพราะว่าทางนอกข้างนอกเราเนี่ยดูปกติค่ะทำนั่นทำนี่ทำโน่นแต่จิตเราภาวนาแผ่ไปแผ่บุญไปภาวนาไปอนุโมทนาบุญไปนะฮะคือคนปกติเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะเราทำงานทั้งสองทางไปพร้อมกันทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะฮะไม่ได้แบบผิดแปลกจากคนธรรมดาเลยเขาอาจจะคิดแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจคุยเวลาฟังใครพูดเนี่ยก็ฟังอยู่แต่บางทีก็ไม่ฟังนะขี้เกียจฟัง
ก็อาจจะหัวเราะบ้างยิ้มบ้างตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมเราเป็นคนที่พูดน้อยหรือไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยนะคือพูดก็พูดแหละพูดกับพ่อแม่พี่น้องที่ถูกจริตที่เป็นครอบครัวเดียวกันก็พูดแต่กับคนอื่นก็ไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยนะหรือถ้าถามเป็นกิจจลักษณะก็ตอบได้เฉพาะกิจจลักษณะนั่นแหละในคำถามที่ถามมาแหละนอกนั้นก็ไปไม่ค่อยถูกแล้วเริ่มเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยไปแล้วนะคะเริ่มรู้สึกตื่นตันอื้อๆอึ้งๆแล้วว่าฉันจะคุยอะไรกับเขาต่อดีนะคะแต่ถ้าเขาหาเรื่องมาคุยก็คุยได้แต่ถ้าจะให้เราหาเรื่องไปให้คุยกับเขาเนี่ยมันคิดไม่ค่อยออกนะมันอาจจะชินเพราะว่ามันอาจจะชินอยู่ที่จิตมันเคยภาวนาค่ะแล้วด้วยความที่อยู่คนเดียวเยอะๆๆเนี่ยพอมันภาวนาอยู่ข้างในตลอดเวลามันก็เลยไม่มีเรื่องที่จะหาอะไรมาคุยอะค่ะถามว่าเห็นไหมก็เห็นอยู่เห็นข่าวดูนั่นดูนี่ก็ดูอยู่ดิฉันน่ะยอมรับเลยดิฉันคุยได้เฉพาะในคลิปถ้าไปคุยข้างนอกดิฉันก็เริ่มจะอื้ออึ้งๆแล้วนะคะถ้าคุยไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะแต่ถ้าหาเรื่องมาเล่ามาคุยบางทีก็คุยได้อยู่ในระดับนึงนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคุยกับเพื่อนที่ทำงานก็คุยแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็แบบบางทีก็อยากพักผ่อนสมองไม่อยากคุยไม่อยากฟังไม่อยากอะไรเลยเพราะว่าเหนื่อยมากจากการทำงานอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสมองไม่เคยหยุดพักสมองมันก็ปั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวก็ปั่นตลอดเวลานะฮะนี่แหละเป็นต้นเหตุของอาการที่แบบเหนื่อยมากในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันสมองไม่เคยหยุดพักสมองมันคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นคิดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้ตาไปเจออะไรก็คิดไปตามเขาหูไปฟังอะไรคิดไปตามเขานี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะขอให้ญาติธรรมท่านนี้ประสบผลสำเร็จนะคะคิดดีพูดดีกระทำดีนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะมีท่านนี้เขาบอกว่าพี่ท่านนี้ถามมาว่าตอนนี้คุณน้องนาคเนี่ยยังเดินจงกรมอยู่ไหมครับเดินจงกรมไม่ได้เดินค่ะเพราะว่าอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะแต่ถ้าที่สวนเนี่ยก็บางทีอะค่ะก็กลางวันนะก็เดินแล้วก็นับพุทโธก็มีนะคะหรือบางทีนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้เดินแต่ก็สูดลมหายใจเข้าไปก็ภาวนาตามลมก็มีตอนกลางวันในระหว่างวันที่เสาร์อาทิตย์ที่อยู่สวนนะคะก็จะมีแต่ว่าก็ไม่ได้เดินจงกรมแต่ก็เลยบอกว่าเราก็ภาวนาทุกอิริยาบถไปละกันนะคะถามว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยในความรู้สึกของผู้พูดนะคะผู้พูดจะรู้สึกว่ามันเหมือนการนั่งภาวนาแล้วตามลมเพราะว่าเดินจงกรมเนี่ยย่างก้าวย่างซ้ายย่างขวาพุทโธพุทโธพุทโธนะคะต้องมีสมาธิอยู่กับคำภาวนาและการก้าวเดินนะคะแล้วผู้พูดก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วเรานั่งสวดมนต์แล้วตามลมสมมติตามลมพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากการเดินนะเป็นการนั่งอะไรเงี้ยนะคะและทีเนี้ยถ้าใครที่ชอบก็ทำได้นะคะทำได้ฝึกความเพียรความอดทนเพราะเวลาเราทำแล้วเราต้องจิตแน่วแน่อยู่กับคำภาวนากับการเดินย่างก้าวของเราอะนะคะในการเดินจงกรมนะพี่ชายดิฉันชอบมากเลยชอบเดินจงกรมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะจนมีอยู่เช้าวันหนึ่งที่พี่ชายลุกขึ้นมาเดินพี่สะพายลุกตื่นขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเห็นผู้ชาย3คนน่าประมาณสัก 5:00 นะคนต่างหวัดตื่นเร็วเขาแกลงมาแกเห็นผู้ชาย3คนยืนอยู่เหมือนประมาณเดินเข้ามาในบ้านเราแต่ยังไม่ได้เข้ามาในรั้วบ้านนะแกก็เลยนึกว่าเจ้าของบ้านนะตอนนั้นแกยังไม่สร้างบ้านก็นึกว่าเจ้าของบ้านกับเพื่อนคนรู้จักเขานะเข้ามาจะมาเอาค่าเช่าบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยแกก็เลยแบบเดินออกไปหลังครัวแล้วก็ไปก่อไฟแล้วคิดว่าอีกสักหน่อยสักแป๊บนึงจะเดินไปถามเขาว่าทำไมมาแต่เช้าจังเลยแกบอกว่าเดินไปแล้วไปดูนั่นนี่นู่นไม่เห็นเลยแกก็งงว่าเอ้าแล้วตะกี้เนี่ย3คนผู้ชาย3คนใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยนะคะเขาหายไปไหนก็มาเล่าให้แฟนฟังพี่ชายหรือว่าสงสัยเทวดาเขาจะมาอนุโมทนาบุญด้วยมั้งเพราะว่าเขาเดินจงกรมทุกตอนเช้ามืดอะสัก 5:00 อะไรเงี้ย 5:00 6:00 นเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นก็เดินอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะพี่ชายชอบเดินจงกรมภาวนาไปด้วยจงกรมไปด้วยนะคะตามคำภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดินไปนะคะและทีเนี้ยถ้าใครที่ชอบนั่งสมาธิก็ทำนะคะก็ทำสนับสนุน
ใครที่ชอบนั่งเดินจงกรมก็ทำนะคะแล้วแต่ว่าเรามีจริตในการลักษณะที่เหมาะในการทำแบบใดทำได้แบบใดนะคะก็ดิฉันเคยเดินจงกรมที่ห้องดิฉันเนี่ยแล้วก็ที่สวนนะคะลองดูก็รู้สึกว่าโอ้ก็ดีเนาะรู้สึกดีเพราะว่ามันจะต้องจดจ่อนะจดจ่อแล้วก็แต่ว่าตอนที่เดินจงกรมเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะยังไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ตอนที่เดินก็ยังมีเห็นแสงสว่างอยู่นะคะแสงสว่างที่แบบเหมือนดาวฟึบนะคะแล้วก็หายไปแต่เวลามานั่งภาวนานะคะเห็นมากขึ้นแต่ว่ายังไม่เคยลองเดินอีกรอบนึงตั้งแต่เห็นอะไรชัดเจนขึ้นยังไม่เคยลองเดินจงกรมอีกรอบนึงว่าเราจะสามารถเห็นได้เหมือนตอนที่เรานั่งหรือเปล่านะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นจริตที่ในลักษณะชอบแบบใดในการเดินในการนั่งในการนอนภาวนายืนเดินนั่งนอนภาวนาเดินก็คือเนี่ยเดินจงกรมภาวนาไปนะคะนั่นแหละเนาะถ้าเรามีจริตแบบใดก็ทำเหมือนที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าถ้าจริตในการภาวนาแบบใดแล้วเพลินแล้วเบาก็ทำจับคำภาวนานั้นแหละอย่าทิ้งแล้วก็ให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ได้พระสงฆ์ก็ได้ที่เราเคารพบูชาให้ได้แจ่มใสชัดเจนหลวงพ่อฤาษีบอกว่าจะเป็นนั่นแหละสายมโนมยิทธิที่ท่านสอนนะคะนั่นแหละแล้วก็ไปปรับอะแดปต์ว่าเราแบบไหนเหมาะแบบใดชอบแบบใดแล้วดิฉันเนี่ยก็เลยรู้ตัวตนตัวเองว่าดิฉันชอบการภาวนาทุกอิริยาบถทุกขณะนะคะดิฉันชอบมากเลยดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ต้องรอวันเวลาโอกาสสถานที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะดิฉันภาวนาในใจแล้วดิฉันไม่ชอบภาวนาออกเสียงดิฉันภาวนาในใจดิฉันก็เลยทำได้ทุกที่อะค่ะไม่ว่ากายจะนั่งรถไปไกลขนาดไหนก็ตามกายจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามก็ภาวนาได้กายจะทำไร่ทำสวนทำนาอยู่ตรงไหนนั่งเครื่องบินไปตรงไหนอะไรเงี้ยก็ภาวนาได้นะคะก็เลยชอบแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันเปิดกว้างมากเลยมันไม่มีข้อจำกัดมันทำให้จิตเราไม่มีข้ออ้างในการปฏิบัตินะคะว่าวันนี้แกไม่ว่างแกไปนั่นมานี่วันนี้แกต้องเดินทางไกลแกภาวนาไม่ได้วันนี้แกต้องแกไม่สบายแกภาวนาไม่ได้จิตใจเศร้าหมองภาวนาไม่ได้วันนี้มีความทุกข์ภาวนาไม่ได้มันไม่สามารถเอาข้ออ้างเหล่านี้เข้ามาทำให้เราไม่ทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่าทำไปเลยยืนเดินนั่งนอนมึงจะไปไหนก็ตามกายหยาบมึงอยู่ไหนก็ตามมึงต้องภาวนาต้องสวดมนต์ต้องแผ่บุญอะไรเงี้ยนะนี่แหละคือความเหมือนความคิดดิฉันมันดักทางความขี้เกียจของดิฉันนะคะเพราะว่าก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติเนี่ยดิฉันเป็นคนที่เล่าเสมอว่าดิฉันขี้เกียจมากอย่ามาพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมการภาวนาการแผ่บุญการทำทานต่างๆใดๆก็ตามดิฉันน้อยมากเลยดิฉันเป็นคนที่ขี้เกียจในการสวดมนต์ที่สุดในโลกนะคะดิฉันทำเฉพาะตอนที่ดิฉันมีความทุกข์แล้วดิฉันทุกข์หนักๆดิฉันถึงจะทำคือแบบหนูจะตุยแล้วค่ะหนูไม่ไหวแล้วค่ะชีวิตหนูมันต้องหมดอะไรละทั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับสายตาคนอื่นแต่ไม่ไหวแล้วค่ะอกหักหนูจะตุยแล้วค่ะหนูไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยถึงจะมาเริ่มนั่งสวดมนต์บางทีโอ้นั่งสวดมนต์สักหน่อยสินั่งสวดมนต์ไปก็โอ้ยไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านช่วยเราหรือเปล่าเวลาเรามีความทุกข์ก็จะคิดเนี่ยคือความลังเลสงสัยนะคะโอ้แต่ว่าเราก็คิดบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเดี๋ยวมันจะบาปอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้ปฏิบัติจริงจังมั้งเราเลยสัมผัสไม่ได้เราก็จะคิดแบบนี้อีกทีหนึ่งคือสองจิตสองด้านนะคะมันคิดสลับกันมันคิดแตกต่างกันเวลามาปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าใจเลยว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจะลังเลสงสัยว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าทำไมคนทำไม่ดีทำไมยังได้ดีอยู่ยังตุ้มตามชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนส่วนมากยังคิดแบบนั้นเพราะว่าเราครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงจังเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราแบบคารวาสแบบติดทางโลกเต็มๆอะค่ะเชื่ออยู่เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือทำเชื่อเพราะว่าอยากให้สิ่งเนี้ย
ป็นสิ่งที่ควบคุมตัวเองไม่ให้ทำผิดทำบาปมากเกินไปให้บอกว่าเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะก็ดีในระดับนึงเลยนะคะคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่าทำนะอันนี้ไม่ดีมันบาปอุ้ยอันนี้ทำสะสมบุญก็รู้ว่าเป็นบุญบาปก็รู้ว่าบาปนะคะเนี่ยทั้งที่ไม่เคยสัมผัสเลยนะว่าโลกวิญญาณเป็นยังไงแสงสว่างของบุญเป็นยังไงนะคะใช้ความเชื่อเอาใช้ความเชื่อเอาเหมือนคนตาบอดแล้วคำๆเอาว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในระดับหนึ่งไม่ทำผิดทำบาปอะไรมากเกินไปจนมาได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบอกว่าโอ้นี่ไงเห็นและเข้าใจแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติจนจิตเราละเอียดเราก็จะสามารถสัมผัสในสิ่งที่มันละเอียดได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนสมัยก่อนที่เราอยู่ทางโลกเราหยาบหยาบเนี่ยจิตเราหยาบหยาบนะฮะเราก็ไม่สามารถสัมผัสสิ่งที่มันละเอียดได้ถ้าเราอยากสัมผัสสิ่งที่ละเอียดเราจะต้องฝึกจิตเราให้ละเอียดเพื่อเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นกฎจริงๆอ่ะกฎตามความเป็นจริงของมันอ่ะนะฮะนั่นแหละเนาะทีเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนที่มาปฏิบัติแล้วถ้าไม่ได้อะไรจริงๆจังๆก็ทำไมถึงขี้เกียจแล้วก็หลุดออกไปนะคะจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเขาหลอกกันในการสวดมนต์ในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงจะว่ามันเป็นบุญถ้าคนที่คิดว่าเป็นบุญก็ยังพอมีแรงกระตุ้นให้ทำอยู่ว่าเออทำเนาะสะสมไปมันเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราแต่ถ้าใครที่ทำแบบกรรมฐานแล้วเราจะรู้สึกว่าโหมันมีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆเลยในการเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ในชาติภพนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะถ้าพี่ถูกจริตด้านใดพี่ก็ไปทำเลยนะคะชาติพื้นที่บ้านเหมาะในการทำจงกรมได้ก็ทำบางทีช่วงแรกๆมันไม่ได้ธรรมะทำมันไม่สามารถตั้งมั่นได้มากนะคะบางทีมันต้องอาทิตย์ละครั้งก่อนอาทิตย์ละสองครั้งก่อนหรือทำเฉพาะวันพระวันโกนก่อนอะไรเงี้ยให้เราหาจุดที่มันคิดว่าโอเคเราจะเริ่มเฉพาะวันนี้ก่อนอะไรนะถ้าเราเริ่มเกิดเบาเกิดเพลินเกิดจิตตั้งมั่นชอบมากเลยเราก็จะเพิ่มระดับสเต็ปขึ้นไปเองนะคะนั่นแหละไปลองทำดูพี่หลายท่านก็ทำนะพี่ชายดิฉันเนี่ยโอ้โคตรเพียรเลยคนเลยจะเพียรขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเพียรเดินจงกรมเพียรรักษาศีล8วันพระก็ต้องบวชจิตห้ามแตะต้องนะลูกเมียห้ามมาแตะต้องฉันนะฉันบวชจิตแยกห้องปฏิบัติธรรมแยกห้องสวดมนต์แยกห้องนอนอะไรเงี้ยนะคือพี่ชายดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าแกน่าจะบวชจิตเรียบร้อยแหละคือบวชมานานแล้วแกจะเขาคือเขาเป็นคนที่สามารถทำได้แล้วมีระเบียบวินัยในการที่จิตตั้งมั่นในการทำดิฉันรู้สึกทึ่งในตัวเขามากเลยว่าเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะครั้งที่แบบไม่ได้เห็นโลกวิญญาณนะขณะที่นั่งสวดมนต์ไม่ได้เห็นแสงสว่างไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่เขามีความเพียรตั้งแต่ยังไม่ถึง30เลยจนถึงณปัจจุบันนะคะเราบอกว่าโอ้จิตตั้งมั่นในการปฏิบัติมากเลยใช้คำว่าบุญใช้คำว่าบุญนำทางนะคะโดยที่ไม่ได้สัมผัสแสงสว่างโลกวิญญาณ เห็นอะไรก็ตามที่นั่งสวดมนต์เขาสวดมนต์ออกเสียงนะคะก็สวดมนต์ออกเสียงตอนที่ดิฉันกลับบ้านเนี่ยตอนเย็นกับตอนเช้ามืด5:00ดิฉันได้ยินเสียงสวดมนต์และสวดเป็นชั่วโมงอะค่ะสวดออกเสียงนะคะสวดด้วยแปลด้วยบอกว่าโอ้สุดยอดมากเลยสวดมนต์ด้วยแปลด้วยนะก็สวดไปแปลไปอะไรเงี้ยนะคะก็ทึ่งในความเพียรนะทึ่งในความเพียรของเขาแต่ดิฉันน่ะไม่ใช่ลักษณะพี่ชายดิฉันจะเป็นคนที่ว่าลูกปู่คะลูกอยากรู้อยากเข้าใจลูกขอให้ลูกได้เห็นได้สัมผัสได้ด้วยเจ้าคะลูกถึงจะเชื่อเพื่อที่ลูกจะได้ก้าวผ่านความสงสัยลูกจะได้ใช้ความรู้เนี่ยไปบอกกล่าวผู้อื่นให้เขามีความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมคือเอาง่ายๆถ้าเราไม่ได้สัมผัสเราจะพูดไม่ได้อะค่ะเราหมายถึงว่าเราจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเก่งมากนะแต่หมายถึงว่าสัมผัสได้เท่าที่เราจิตเรารับได้แหละเท่าที่จิตเราสามารถสัมผัสได้นั่นแหละแล้วเราก็สามารถพูดในสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละให้ญาติธรรมได้ฟังและมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะฮะนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังว่าขณะเขาไม่พี่ชายไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ความเป๊ะความตั้งมั่นเนี่ยน่าจะสูงกว่าดิฉันอีกในระดับหนึ่งเลยนะดิฉันคิดนะ
ในความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติทางธรรมนะเขาเพราะว่าเขาเป็นสายที่ไม่อยากเกิดไม่เปลี่ยนความคิดด้วยนะคะไม่เปลี่ยนความคิดเลยตั้งแต่รู้เนื้อรู้ตัวว่าชอบในการปฏิบัติธรรมก็คืออยากไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นสายเขาคือเราจิตเราบอกว่าเราถ้าเรายังมีแรงในการเดินทางอยู่เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราพอแล้วเรามีกำลังแล้วเราอาจจะหยุดก็ได้อะไรเงี้ยนะถ้าเรายังอยากไปเราก็ไปต่อแค่นั้นเองคือเบสิกเอาง่ายๆไม่ได้คิดซับซ้อนนะคะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ท่านนี้นะคะก็ถ้าพี่มีจริตชอบก็ไปลองทำดูนะคะทำไปลองไปเรื่อยๆว่าเรามีจริตลักษณะแบบไหนทำแบบไหนแล้วเบาแล้วเพลินได้ไวแต่ดิฉันรู้แหละว่าดิฉันชอบแบบกรรมฐานทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไปไหนก็ทำเนี่ยดิฉันรู้เลยตัวตนดิฉันเป็นแบบนี้ถ้าดิฉันไม่ได้ทำแบบนี้ดิฉันว่าดิฉันคงล้มเหลวไปละในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าความขี้เกียจนะคะความขี้เกียจมันเป็นอะไรที่ตัวใหญ่มากเลยเป็นอะไรที่ทรงพลานุภาพมากเลยนะคะเรารู้ตัวตนเรานะว่าเราขี้เกียจในการนั่งสวดมนต์ขี้เกียจในการภาวนาขี้เกียจอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็เลยรู้ว่าโอ้นี่ไงทีนี้เมื่อเราทำได้แบบเนี้ยเราก็เลยเอาแนวทางของการภาวนาแบบกรรมฐานเนี่ยค่ะมาเล่าสู่ญาติธรรมได้ฟังเพราะว่าเรารู้ว่าหลายคนก็คงจะว่ามันยากในการทำแบบนี้เมื่อทำได้เมื่อเราลองใส่ลงไปลองใส่คำแนะนำลงไปแล้วหลายคนทำได้แล้วว่าแล้วเขาสะท้อนคืนกลับมาคำตอบที่เขาให้เรามาเรารู้สึกดีใจมากเลยว่าเฮ้ยพี่เขาเก่งจริงเลยนะพี่เขาทำได้เพราะว่าเราบอกว่าถ้าเราทำได้คนอื่นก็ทำได้ขอให้มีการตั้งมั่นบังคับจิตใจตัวเองไม่ใช่ว่ามาทำวันนี้แล้วติดซาบซึ้งเบาวิวโน่นนี่นั่นไม่ใช่บังคับตัวเองมากๆเลยบังคับใจตัวเองมากๆเลยช่วงแรกนะคะหลายคนก็เลยรู้แนวทางและเมื่อฟังมานานก็รู้แนวทางว่าอ๋อมันต้องบังคับจิตให้ทำเขาก็ทำตามแบบนั้นเมื่อเขาทำตามเขาก็เริ่มรู้และเนี่ยเริ่มรันและเริ่มไปเรื่อยๆตามสเต็ปของมันและนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจเลยว่าการที่เราจะไปแนะนำให้คนทำแบบกรรมฐานเนี่ยใครที่ไม่ได้เกี่ยวพันเนี่ยคงจะสร้างแรงกำลังใจให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่หลายคนทำได้ก็โอ้ยดีใจด้วยนะครับพี่อะไรเงี้ยนะฮะถึงเราไม่ได้เขียนไปหาเขาหลังไมค์นะแต่เขาเขียนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราซาบซึ้งใจมากเลยนะคะว่าเฮ้ยเราสร้างแรงกำลังใจให้หลายท่านได้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ท่านนี้นะคะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะกำหนดไปเลยค่ะพี่สัก3ปีอ่ะ3ปีไปเลยถ้าพี่เลย3ปีไปได้เนี่ยพี่สุดยอดแล้วนะคะสุดยอดละโอเคมาฟังท่านนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาตยาใกล้ออกพรรษาแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มกินเจค่ะเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านขอร่วมอนุโมทนาบุญฝากกระแสบุญร่วมด้วยในการเผยแผ่ธรรมทานตลอดไปนะคะหลวงตาสอนว่า101ได้มีคนเริ่มสวดมนต์เพียงคนเดียวก็ยินดีมากแล้วค่ะหมายถึงว่าเวลาเราแนะนำคนในการสวดมนต์ใช่ไหมคะ100คนได้1คนก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคนคนนึงแหละจะเอาไปต่อหลวงตาสอนนะฮะนั่นแหละเนาะก็อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีลงไปแล้วนะใครที่จะรับได้หรือรับไม่ได้ก็คือแล้วแต่ตัวเขานะคะอย่างน้อยเราตั้งใจที่จะทำความดีเนี่ยฉันทำละสำเร็จละผลของความดีที่เราตั้งใจสำเร็จละแต่ว่าที่เราไปแผ่คนอื่นเนี่ยเอาไปส่งคนอื่นเนี่ยใครจะมีความตั้งมั่นความเกี่ยวพันหรือเปล่าก็คืออีกเรื่องนึงนะคะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะในการกินเจนะคะเอาง่ายๆดิฉันอยากกินเจมากเลยแต่ดิฉันกินไม่ได้ดิฉันเจแตกตลอดเวลาดิฉันสมัยที่ดิฉันทำงานคลินิกนะคะ
มีน้องท่านหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยเตรียมถ้วยมาเตรียมช้อนมาเตรียมแก้วน้ำมาต่างหากแล้วก็ซื้ออาหารเจที่ร้านอาหารเจมาก็บอกว่าพี่ช่วงเทศกาลกินเจนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอองั้นพี่ขอลองด้วยดิฉันก็ไปลองกับพี่ผู้จัดการกับน้องที่ทำงานดิฉันอ่ะเจตอกเจแตกก่อนเพื่อนเลยวันที่สองดิฉันเริ่มกินข้าวปกติละเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังว่าดิฉันน่ะเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จหมายถึงว่าเหมือนกินเจแค่นี้บางคนบอกโอ้ง่ายค่ะคุณหน้ากินเจไม่กี่วันก็โอเคจบอะไรเงี้ยแต่ดิฉันน่ะทำไม่ได้อะไรที่คนอื่นเขาทำได้ดิฉันก็ทำไม่ได้นะคะนั่นแหละก็เลยรู้ว่าโอ้ยมีความรู้สึกว่ากินเจฉันก็กินไม่ได้กับคนอื่นฉันคงบาปแน่เลยว่าอะไรเงี้ยฉันกินได้ไม่กี่วันท่านที่กำหนดไว้ว่าสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะก็กินได้แค่วันสองวันก็ไปกินอาหารปกติแล้วแสดงว่าเราไม่มีความตั้งมั่นเหมือนคนอื่นแน่เลยก็จะคิดแบบนี้นะคะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่เริ่มกินเจมาว่าก็นั่นแหละค่ะเนาะได้ละเว้นการกินเนื้อสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะฮะเป็นช่วงนะฮะเป็นช่วงถามว่า อยากกินอะอยากกินแต่ว่าบางทีด้วยความที่แบบบางทีหาร้านซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะบางทีก็ขี้เกียจไปซื้อร้านนั่นร้านนี่เฉพาะเจาะจงที่จะต้องเป็นร้านนี่อะไรเงี้ยมันบางทีก็ไกลไงมันมีข้ออ้างเยอะมากเลยในการทำนะฮะนั่นแหละก็เลยว่าโอ้ยงั้นลูกคงไม่ได้บุญจากการกินเจแน่เลยจากการละเว้นชีวิตของผู้อื่นแน่เลยเพราะว่าไม่เคยทำได้ประสบผลสำเร็จเลยดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้ดิฉันรู้สึกผิดมาตลอดนะคะด้วยความที่เราเป็นพุทธเนี่ยแล้วเราเป็นฝั่งพระแม่กวนอิมฝั่งเทพเจ้าต่างๆท่านอยู่ฝ่ายมหายานนะคะท่านอยู่ฝั่งพุทธมหายานค้าใครอยู่แถวๆพัทยาก็จะรู้เนาะเป็นที่เหมือนร่วมกตัญญูอะค่ะที่เขาช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าที่ฉันจำชื่อไม่ได้ละและทีเนี้ยเพื่อนน้องที่ทำงานบอกว่าพี่หน้าเนี่ยที่เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยเขาบอกว่าไปขออะไรได้หมดเลยหน้าตรงเนี่ยเราก็คิดในใจน้องมีมอเตอร์ไซค์ห้างๆคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งช่วงเที่ยงค่ะคิดในใจว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่านะฮะนี่เนี่ยบนอยู่ในสถานตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าสถานอะไรไม่รู้ดิฉันจำมันเป็นที่มีรถเขาไปจอดอยู่ค่ะแล้วก็จะมีพระแม่กวนอิมหรือท่านใดๆก็ตามที่เป็นเทพฝ่ายจีนนะคะเยอะมากเลยอยู่ตรงนั้นก็จะมีรูปลักษณ์ท่านเราก็ไปไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปปุ๊บก็ซื้อน่าจะเหมือนเราจะต้องซื้ออะไรนี่แหละค่ะแล้วก็เอาดอกไม้อะไรเขาก็ให้ดอกไม้เราก็ไปวางไว้แล้วก็ขอพรอะไรเงี้ยนะคะอวดแบบไม่ใช่อวดสิคืออุตริมากเลยมันไม่น่าสมควรจะต้องคิดได้แบบนั้นนะคะด้วยความที่เราเอาง่ายๆดิฉันอ่ะจะไม่ค่อยอินกับฝ่ายเทพนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าไปกราบท่านหนึ่งจำไม่ได้ท่านคือใครบอกว่าลูกอ่ะเป็นชาวพุทธเจ้าค่ะไปไหว้ท่านนะลูกเป็นชาวพุทธเจ้าค่ะแล้วลูกอ่ะได้ยินว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยลูกอยากรู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ท่านทำให้ลูกเห็นด้วยเถอะค่ะเจ้าค่ะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ลูกไม่ได้ปามากนะเจ้าค่ะลูกไม่ได้คิดไม่ดีนะเจ้าค่ะแต่ลูกอยากรู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์คือแบบใดขอให้ทำให้ลูกเห็นกล่าวจบไหมคะก็ไม่ได้ขอเงินขอทองขออะไรแล้วค่ะอยากรู้ท่านศักดิ์สิทธิ์แบบไหนนะคะลงมาปุ๊บยางมอเตอร์ไซค์รั่วคันที่ไปด้วยกันรั่วแต่ว่าน้องบอกว่าพี่หน้ามันยังมีพอลมอยู่นิดนึงเราไม่เข็นหรอกเราจะขี่บดมันไปเลยขี่มาปุ๊บประมาณครึ่งทางเจอตำรวจดักเสียเงินให้ตำรวจอีกไม่มีหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีบัตรอะไรที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โดนสองเด้งบอกว่าก็เลยคิดในใจขอขมาท่านว่าลูกรู้แล้วเจ้าค่ะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงลูกจะไม่ปามาท่านลูกจะไม่คิดอะไรที่ไม่ดีแล้วคือไม่ได้ปามาว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้อยากรู้ว่าท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอให้ท่านทำให้เราเห็นแต่เราไม่ได้กำหนดว่าท่านทำให้เราเห็นในแบบใดนะคะไม่ได้ขอโชคขอลาภอะไรเลย
ขอแค่ว่าท่านขอให้ท่านทำให้เราเห็นพ่อลูกเป็นชาวพุทธอยู่ฝั่งเนี้ยลูกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฝั่งเทพหลังเนี้ยมีแต่คนบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะคะคิดในใจตอนที่ไปไหว้ท่านกลับมาลงมาปุ๊บยางรั่วสองเจอตำรวจดักโดนปรับอีกไม่มีหมวกกันน็อกอีกไม่มีใบเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกไม่มีใบขับขี่อีกบอกว่าอ๋อก็เลยขอเข้ามาท่านนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วที่สมัยทำงานอยู่คลินิกนะคะว่าเออนะฉันคิดไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะนี่พูดถึงเรื่องกินเจก็เลยเรื่องไปถึงฝั่งเทพของจีนนะคะโอเคมาฟังเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเขาบอกว่าเห็นในข่าวค่ะน้องคนนี้อยู่ฝั่งลาวนะคะที่ติดฝั่งเวียดนามนะน้องบอกว่าเห็นในข่าวหดหูใจมากเลยค่ะพี่นาเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะขอหลวงปู่ช่วยเด็กๆด้วยสาธุก็คือข่าวเมื่อวานที่เราเห็นในข่าวที่เกิดเพลิงนะคะที่เกิดเพลิงและทีเนี้ยเราก็คุยกับน้องนะคะว่าเอ้ยแกทำไมเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่แผ่บุญเราก็คิดว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้กันอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดอยู่ก็คุยกับน้องอยู่นะคะนั่นแหละเนาะก็ยังว่านะคะพูดถึงเนาะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรนะคะอยู่รอดปลอดภัยยังไงนะคะแต่เหมือนที่ดิฉันเล่าแหละหลานดิฉันเนี่ยแม้แต่หลานลูกของพี่ชายหรือว่าลูกของน้องสาวในเวลาเขาจะเดินทางไกลไปดูพิพิธภัณฑ์นั่นนี่นู่นเหมือนแถวอุดรแถวนครพนมอะไรเงี้ยหรือว่าสกลอะไรเงี้ยเรารู้สึกปลอดภัยไหมที่จะไปบางทีเราไม่อยากให้หลานเราไปค่ะทั้งที่หลานนี่ก็อยู่ป.5 ป.6 ม.1และอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่อยากให้เขาไปไกลๆรู้สึกเป็นห่วงถามว่าสมัยที่ดิฉันเรียนน่ะดิฉันมีการทัศนศึกษาไหมมีดิฉันน่าจะอยู่ม.1 นี่แหละดิฉันได้มาพัทยาไม่ใช่พัทยาน่าจะเป็นชลบุรีนะมาชลบุรีแล้วก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งไปที่ไหนไม่รู้ฉะเชิงทราหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละค่ะจำไม่ได้แต่ว่าเป็นทะเลน่ะเป็นทะเลนะคะไปทะเลชลบุรีบางแสนแล้วก็อีกที่หนึ่งอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะขายที่ตัวการ์ตูนตัวนกที่ทำมาจากกะลามะพร้าวนะกะลามะพร้าวแห้งนะก็จะมีนกมีหอยนะคะที่เขาเอามาร้อยสมัยที่ดิฉันเรียนมัธยมอยู่ม.1 ม.2 นะคะได้มาทัศนศึกษาไกลมากเลยนะฮะแต่ว่าเด็กนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะไม่ได้รู้สึกกลัวหรอกรู้สึกสนุกเวลาได้ไปกับเพื่อนนั่งรถทัวร์ไปกับเพื่อนครูก็ไปกันเยอะละนะคะเราก็ได้มาดูทะเลดูซื้อของฝากซื้อพวกหอยซื้อพวกของฝากเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็จุ๊กจิ๊กกลับบ้านไปอวดแม่ว่าแม่เนี่ยหนูไปนั่นนี่มานะคะทั้งที่ไม่มีเงินนะคะแต่ว่าก็ได้มาเที่ยวสมัยก่อนนะคะมาทัศนศึกษากับครูพามาดูทะเลดีใจตื่นเต้นได้เจอทะเลแล้วก็พากันมาซื้อส้มตำอะไรเงี้ยนะยังพอจำได้อยู่เป็นลางๆเป็นเค้าๆลางๆนะคะว่าเออเคยมานะคะแต่เมื่อเราโตขึ้นนะคะเรามีลูกมีหลานรู้สึกเป็นห่วงว่าจะปลอดภัยไหมนั่งรถไกลไปหรือเปล่าไปทัศนศึกษาไกลมากเลยยิ่งไปข้ามจังหวัดข้ามอะไรอย่างเงี้ยจากอีสานมาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกอู้เหมือนหลานมาพัทยาเงี้ยหรือมาระยองเงี้ยบอกไกลมากเลยนะรู้สึกเป็นห่วงไม่อยากให้มาแต่เขาก็ได้มานะฮะนั่นแหละเนาะนั่นก็เป็นแบบนี้ละฮะนะฮะก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเออเนาะครั้งนึงเราก็เคยมีประสบการณ์นะทัศนศึกษาแบบนี้นะฮะถือว่าก็โชคดีอยู่รอดปลอดภัยจนถึงนะปัจจุบันนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ได้แผ่บุญเห็นชื่อเห็นอะไรเขาก็ได้แผ่บุญให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นครูที่พามาหรือว่าเด็กๆต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็คืนเนี้ยจะไปแผ่บุญให้อีกรอบนึงเมื่อคืนก็แผ่บุญนะคะเห็นข่าวแล้วก็เออกำหนดแผ่บุญคืนนี้ก็แผ่บุญให้อีกคือกลางคืนมานะคะไม่ได้หลับได้นอนมีแต่ฝันไปนั่นไปนี่นะคะไปสวดมนต์ไปโลกวิญญาณเยอะมากเลยคิดว่าโอ้ทำไมโลกวิญญาณตกภูมิกันเยอะมากเลย
เมื่อคืนเหมือนเมื่อคืนไปเหมือนไปนั่งอยู่ในสถานที่หนึ่งเหมือนดูหนังกลางแปลงแล้วคนแบบปุ๊บเลยค่ะเยอะมากเลยมีทั้งฝรั่งด้วยนะคะบอกว่าเอ้าทำไมคนถึงแบบเห็นด้วยความที่มันภาพมันสลัวเห็นคนอ่ะหัวดำๆมาเต็มไปหมดเลยนั่งข้างเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะเต็มไปหมดเลยบอกว่าโอ้ลูกวิญญาณเยอะจังเลยเนาะใช้ชีวิตโลกวิญญาณบางทีเขาตายก่อนอายุขัยเขาใช้ชีวิตเหมือนคนนะคะหมายถึงว่าล่องลอยอยู่ในสถานที่ที่เขาอยู่อาศัยแหละเพราะเขาไปไหนไม่ได้นะคะก็ใช้ชีวิตเหมือนคนแต่ว่าแค่เราไม่เห็นเขาเฉยนะคะไม่สามารถเห็นเขาไม่สามารถจับต้องกายสังขารเขาได้เพราะเขาไม่มีกายหยาบนะมีเฉพาะดวงจิตที่ล่องลอยนะคะนั่นแหละเนาะบางคนบอกว่าโอ้คุณน่าถ้าอยากเห็นค่ะแบบนี้พี่อยากเห็นมากเลยดวงวิญญาณอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องอยากเห็นมันจะต้องฝึกจิตให้มันเริ่มเข้มแข็งมันจะเริ่มสเต็ปตั้งแต่วุบวับก่อนอันดับแรกเมื่อมันจิตมันละเอียดมากขึ้นความกลัวการฝึกจิตไปในทุกวันเนี่ยเวลาเห็นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะมันจะก้าวผ่านความกลัวมันเหมือนได้รับการฝึกทุกวันอะเวลาเห็นวุบวับว่าช่วงแรกเนี่ยใจเต้นตุ่มตุ่มตุ่มตอมตุ่มตุ่มตอมเหมือนที่ดิฉันเคยเล่ามีพี่คนหนึ่งสวดมนต์อยู่พี่ผู้ชายในห้องแล้วไฟมันเริ่มติดอยู่ในระดับแกกลัวจัดมากเลยแกวิ่งออกจากห้องเลยแกมาเล่าให้เราฟังในคลิปนู้นที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะคะแกบอกว่าไม่ไหวนั่งต่อไม่ไหวแกวิ่งออกจากห้องเลยเนี่ยเราถ้าเราเป็นคนที่กลัวนะเราไม่ต้องไปขอที่จะเห็นให้เราฝึกไปเรื่อยๆเมื่อเราเห็นวืบวืบวับวับเราจะตอนแรกใจเราจะเต้นแรงอยู่เมื่อเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราจะเริ่มชินเมื่อเริ่มชินเราก็จะเริ่มความกลัวที่มีมันก็จะหายไปนะฮะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเขามาได้บุญกับเราเขามานั่งสวดมนต์กับเราเขามาน้อมรับบุญกับเราเขาไม่ได้มาทำอะไรเราได้นะฮะนั่นแหละเมื่อจิตละเอียดมันก็จะเริ่มไต่ลำดับขึ้นไปเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือชัดเจนตามลำดับมันขึ้นไปแล้วแต่ว่าวันนั้นมีสมาธิดีไหมในการนั่งสวดมนต์มีความจิตมันเบามันเพลินขนาดไหนในการเข้าไปสู่คลื่นที่มันเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเล่าสู่กันฟังนะคะว่าบางคนบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแต่เวลาเห็นนั่นแล้วก็ช็อกไปเลยหยุดไปเลยในการปฏิบัติขนาดไม่ได้เห็นแบบเป็นกายหยาบนะคะเห็นแค่ว่าเป็นเงาเงาดำๆเฉยๆก็บางคนก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็ฉะนั้นเนี่ยต้องได้รับการฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆเหมือนการออกกำลังกายเลยเริ่มวอร์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 มจนเริ่มวิ่งเหยาะๆจนเริ่มทำแบบอยู่ในระดับกลางๆเริ่มมีกล้ามเนื้อเริ่มผอมลงผอมลงกล้ามเนื้อมากขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติทำเหมือนกันค่ะเริ่มตั้งแต่เริ่มวอร์มเลยวอร์มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะความละเอียดของจิตของอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าใช้ความเพียรเมื่อหลายปีเข้าเริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นยกระดับของจิตนะฮะจิตมีกำลังท่านบอกนะฮะจิตมีกำลังก็อันนี้ผู้พูดก็ไม่ได้เก่งนะฮะเล่าให้ฟังเท่าที่เราพอสัมผัสได้นิดๆหน่อยๆนะฮะเนาะโอเคก็อาจจะเหลือเรื่องอยู่สักนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่าต่อนะฮะถ้าใครมีเรื่องอะไรก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะให้ญาติธรรมได้มีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเนาะโอเคก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราทางหลังบ้านนะฮะขอบคุณที่บริจาคร่วมช่อง YouTube นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ขอบคุณทุกข้อความที่เขียนเข้ามาถามมาคุยนั่นนี่โน่นกันมาเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังนะฮะขอบคุณมากๆเลยก็ใครที่มีความทุกข์นะฮะที่เข้ามาเจอช่องของเราดิฉันเนี่ยเป็นช่องเรื่องธรรมะนะฮะก็ให้กำลังใจนะฮะขอให้ปฏิบัติธรรมนะฮะขอให้ปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแบบกรรมฐานแล้วท่านจะผ่านความทุกข์ที่ท่านประสบพบเจอมาแล้วตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติกรรมฐานชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะก็ใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วพี่หลายๆท่านที่ทำด้วยความเพียรความตั้งมั่นขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงใดๆก็ตามขอให้ประสบผลสำเร็จ
ในสิ่งที่ตั้งใจทำดีแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนำทางในการใช้ชีวิตของเราณยุคที่มันวุ่นวายสับสนและน่ากลัวนี้นะฮะอันเนี้ยอยากให้ทุกท่านสัมผัสได้เองมากๆเลยจะได้มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อดูแลกายสังขารเราดูแลจิตเราดูแลกายเรานะฮะให้บุญกุศลนำทางเกื้อหนุนจุนเจือคุ้มครองเราในการใช้ชีวิตนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ